ชอบหนึ่งอย่างที่ดีเจภูมิพูดในรายการหนึ่งปีหนึ่งมี52อาทิตย์แปลว่ามีวันหยุด104วันแล้วถ้าดีเจภูมิทำงานได้ประสบการณ์มากกว่าคนอื่น104วันมันจะแบบนำหน้าหรือว่าแซงคนอื่นได้ผมอยากจะรู้ว่าได้แนวคิดอันนี้มาจากไหนครับจำได้ครับว่าอายุประมาณสัก23นะครับที่เข้ามาเป็น VJ จำได้ว่าแต่งหน้าอยู่มี VJ ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องแต่งหน้าแล้วก็บอกว่าออกไปฉันดังกว่าคุณฉันสำคัญกว่าคุณฉันแต่งหน้าก่อนแล้วเราก็มานั่งคิดแย่จังเลยเราจะทำยังไงดีที่ตามคนอื่นให้ทันเขาเด็กกว่าเขามีชื่อเสียงมากกว่าเราก็เลยมาคิดว่าโอเคเราไม่มีไทม์แมชชีนเราไม่สามารถที่ย้อนเวลากลับไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไล่ตามเขาได้เนี่ยคือเราต้องขยันแล้วเราก็มานั่งดูทุกครั้งที่มีรายการที่ไปถ่ายในสถานที่สวยๆภูเก็ตกระบี่ VJ สวยๆเขาก็จะไปแต่เมื่อไหร่ที่มีรายการที่ถ่ายไปดำนาไปสถานที่ที่เหนื่อยและไม่สวยงามก็ไม่มีใครอยากไปเขาหยุดหมดเลยแล้วตอนแรกไม่มีใครจ้างผมไปหรอกเพราะว่าผมโนเนมวิชาก็ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่มีแต่ว่าผมคว้าโอกาสเล็กๆที่เขาทิ้งเอาไว้หมดเลยแล้วผมก็บอกกับตัวเองว่าเขาหยุดจุดเนี้ยเขาหยุดเสาร์ที่ผมไล่มาแล้ว2วันอีกเสาร์ที่ผมไล่มา2วันแล้วผมจะบี้ความดัง success ผมตามคุณเนี่ยซึ่งผมมาตีว่าถ้าผมทำงาน7วัน52สัปดาห์ต่อปีก็104วันไม่หยุดเลยเนี่ยภายใน3ปีเนี่ยผมสามารถที่จะ catch up เขาได้ปีนึงแล้วแคชอัพเขาได้ปีนึงแคชอัพเขาได้ปีนึงแล้วจนกว่าจะแซงพวกคนที่เคยพูดจาอย่างนี้กับเราได้ผมป่วยผมก็ไม่ปล่อย uh-huh. ผมทำงานสงกรานต์เนี่ย3วันผมป่วย wow. ผมลงจากเวทีผมฉีดสเตียรอยที่โรงพยาบาลนอนวันรุ่งขึ้นทำงานทำเสร็จฉีดสเตียรอยวันรุ่งขึ้นทำงานฉีดสเตียรอยเอาให้พยุงร่างกายให้อยู่ wow. ก่อนที่ถึงจุดเนี้ยคุณต้องลำบากมาก่อนที่อยากจะสเตรสก็คือโอกาสเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูโอกาสมันมีทุกที่จริงๆทุกวินาทีของคุณเนี่ยคือโอกาสมันไม่เคยสวยหรูหรอกเราโดนสังคมหลอกลวงหมดเราเข้าใจคำว่า success เนี่ยผิดหมดเลยจะบอกให้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้หรอกว่าความสำเร็จที่แท้จริงหน้าตาเป็นยังไงเรามัวแต่มอง Instagram เราบอกว่าซุปเปอร์คาร์เนี่ยความสำเร็จกระเป๋าแพงๆเนี่ยความสำเร็จเที่ยวที่สวยๆเนี่ยคือความสำเร็จนี่ไม่ใช่ความสำเร็จนี่คือผลพลอยได้ของความสำเร็จความสำเร็จเนี่ยรูปพวกเนี้ยคุณจะไม่มีทางเห็น Instagram มันคือภาพของความลำบากคุณอยากมีซิกแพคคุณเห็นผมถอดเสื้อมาเสร็จคุณไม่รู้หรอผมตื่นมาตีห้าวิ่งทุกวันยกเวทเหงื่อแตกผมไม่ถ่ายรูปเลยผมอยากจะถ่ายชิบูยะโทสผมไม่มาถ่ายตอนที่ผมนั่งทำงานอ่านสคริปต์ปั่นงานสำหรับการประชุมวันพรุ่งนี้วันที่เพื่อนๆไปเที่ยวทองหล่อทุกคนถ่ายรูปหมดว่าเอ๊ะกูแดกเหล้าปาร์ตี้ไอคนที่มันนั่งปั่นงานที่บ้านเขาไม่ถ่ายหรอกแต่ไอคนที่มันนั่งปั่นงานที่บ้านเนี่ยที่มันออกกำลังกายที่มันลำบากอยู่นั่นคือคนที่ on the path to successชีวิตเริ่มต้นจริงๆเมื่อคุณก้าวออกจากวิถีชีวิตที่คุณคุ้นเคยแต่คนเราเนี่ยมนุษย์ถูกสร้างให้ชอบความสบายเราจะกลัวความลำบากในความสวยงามของชีวิตที่เราคุ้นเคยจะไม่มีการเจริญเติบโตเพราะว่าเราคุ้นเคยและเราชินและเราเก่งอยู่แล้วทุกครั้งที่มันลำบากเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณยังไม่เก่งคุณไม่ชินแต่คุณลองทำมันไปเรื่อยๆสิลองทำมัน10ครั้งคุณจะเริ่มเป็นมากขึ้น100ครั้งคุณจะเริ่มเก่ง1000ครั้งคุณจะกลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเอ็กซ์เพิร์ทบนโลกนี้ไม่เคยต้องวิ่งหาเงินและโอกาสเงินและโอกาสวิ่งเข้าหาเอ็กซ์เพิร์ทแต่ว่าคุณจะทำยังไงล่ะที่คุณทำได้100ครั้ง1000ครั้งเนี่ยคุณมีอีกอะไรเลิฟคุณต้องรักมันครับผมชอบที่ DJ ภูมิพูดว่าก่อนที่จะเอ็กซ์เพิร์ทมันต้องเป็นบิกินเนอร์ล้มเหลวเยอะๆแล้วมันจะค่อยแบบล้มเหลวน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าบางคนไม่ยอมที่จะทนกับความล้มเหลวหรือไม่มันก็แค่อยู่ที่ mindset ครับชอนถ้าเราสามารถที่จะทวิก mindset ของเราได้เนี่ยเวลาครูในห้องถามว่าใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นดิกูไม่ยกหรอกเดี๋ยวกูยกมือเพื่อนๆถามว่ากูโง่No. เด็กที่ไม่เข้าใจและยกมือถามครูคือเด็กที่ฉลาดในห้องเพราะว่ามึงเป็นคนเดียวที่จากไม่เข้าใจยกมือถามแล้วเข้าใจมึงคนที่มึงคนที่ถามโง่แค่วินาทีเดียวแต่คนที่ไม่ถามโง่ไปตลอดใช่คนเราเนี่ยมันถูกสอนว่าความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นภาพลบแต่จริงแล้วเนี่ยความล้มเหลวสำหรับผมเนี่ยมันมีค่าพอๆความสำเร็จเลยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณทำอะไรผิดพลาดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอก็คือเรียนรู้แก้ไขพัฒนายิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ประสบการณ์คือครูที่จะไม่หยุดสอนคุณจนกว่าคุณจะเข้าใจมัน